เป็นข้างที่ยังไม่ได้ทำนะคะก็จะมีความหน้าแบนมีรู้สึกว่าร่องแก้มมันเริ่มชัดใต้ตาลึกนะคะตรงนี้ก็เหมือนจะห้อยและเคสนี้ถ้าไม่ทำฟิลเลอร์ยกหน้านะสักประมาณ30ตรงนี้จะมีร่องน้ำหมากแบบนี้เริ่มห้อยนะสังเกตข้างที่ทำไปแล้วนะตรงนี้น่าจะวีมากกว่าด้านนี้นะตรงนี้ดูห้อยน่าจะยกนะคะใต้ตาก็จะดีจะไม่ลึกคล้ำอันนี้ใช้แค่ตัวแข็งนะทำเบ้าตาใหม่นะคะทำพยุงไม่ได้ทำแก้มส้มนะคะแค่พยุงหน้าส่วนกลางนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ยุบเยอะกระดูกด้านข้างนี้ก็เลยดึงไปทางทิศนี้นะลองยิ้มสังเกตว่าแก้มด้านนี้จะกลมจะสูงกว่ากับไหมตอนแรกลองยิ้มใหม่ยิ้มใหม่เห็นไหมว่าพวงแก้มด้านนี้จะลงมาต่ำกว่าจีบกว่าปีกจมูกยิ้มแรงเลยตึงหรออันนี้จะสูงขึ้นมานิดนึงละความโดนนะคะอันนี้คือระดับคือต่ำกว่าปิดจมูกได้เล็กน้อยแต่นี่ถือว่าต่ำมากเลยยี่ห้ออื่นจะให้มา1 cc เป๊ะแต่ว่าของ EPTQ เขาจะเผื่อมาให้อีกอันนี้จะมี 1.1 cc ก็คือเขาจะเผื่อมาให้ว่าติดปลายเข็มอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าทำกันบ้านมาดีนะรู้สึกว่าแบบใช่เข้าใจคนฉีดว่าบางทีแบบมันมีหลุดไปบ้างอะไรบ้างแล้วก็แบบเผื่อเติมนะคะฉะนั้นที่เขาขายกัน1 cc มันจริงๆแล้วว่าได้ยาประมาณ 1.1 cc นะเป็นฟิลเลอร์เกาหลีที่มียาชานะยุ้ยก็บอกว่าฉีดแล้วรู้สึกคือวันก่อนยุ้ยฉีดนิวโรมิสที่คางไปรู้สึกตึงก่อนแต่บริเวณคางมันเป็นบริเวณที่ต้องตึงเจ็บแล้วนะบอกว่าอันนี้ฉีดแล้วรู้สึกโอเคที่จะทำเนี่ยเวลาเราจะปักฟิลเลอร์ตรงไหนเราต้องคำดูเนี่ยอย่างเงี้ยเขายุบมากเลยดังนั้นหมอถึงบอกว่าฟิลเลอร์ใต้ตาเนี่ยมันต้องดูด้วยว่ากระดูกตรงนี้เขายุบหรือเปล่าซึ่งกระดูกอันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องคำดูด้วยว่าเขามีปัญหาเพราะว่าการที่หน้าเราจะตกไปแนวดีได้เนี่ยเนี่ยทั้งหมดคือสับบ้านเนี่ยตำแหน่งที่เขายุบจริงๆเนี่ยขนาดอายุ28ตรงนี้ยุบด้วยงั้นตำแหน่งที่เราจะดึงหน้าไปด้านเนี้ยเราต้องปักตั้งแต่ตรงนี้ไม่ใช่เราเอาฟิลเลอร์ไปถมอันนึกถึงนึกภาพตามหมอถ้าเคสเนี้ยเขามาบอกเราว่าเขาใต้ตาลึกร่องแก้มพับแล้วเอาฟิลเลอร์ไปถมตรงนี้เลยมันตอบโจทย์ไหมไม่ตอบเขาต้องการแรงดึงไปทางนี้เลิกเกาหลีที่แรงดึงพอประมาณก็ดึงได้ดีนะคะแล้วก็ทำเป้าตาอะไรใหม่ตาก็หายเหนื่อยไม่ค่อยลึกหลง